สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยเรื่องความน่าจะเป็นกันต่อเนาะดูข้อที่6นะครับเขาบอกว่าสุ่มครอบครัวหนึ่งที่มีบุตร3คนความน่าจะเป็นที่จะได้ครอบครัวที่มีบุตรชาย2คนมีค่าเท่าไหร่ในการมีบุตรเนี่ยสมมติลูกคนแรกมีได้กี่กรณี2กรณีก็คือชายหญิงแล้วก็ชายหญิงข้างล่างก็ได้ชายหญิงใช่ไหมครับแล้วแต่ละอันก็แยกอีกชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายใช่ไหมทีนี้เราดูนะอย่างกรณีแรกก็คือตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเป็นชาย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 หญิงชายหญิงชายชายหญิงหญิงใช่ไหมครับอันนี้คือ4กรณีบนต่อมาดู4กรณีล่างก็เป็นหญิงชายชายหญิงหญิงอ๋อขอโทษหญิงชายหญิงหญิงหญิงชายแล้วก็หญิงหญิงหญิงแต่เขาสนใจผู้ชายกี่คน2ชาย2 2ด้วยนะก็มี1 2 3ก็คือตอบเลย3ส่วน8อย่างเงี้ยต่อมาข้อ7นะครับเขาบอกว่าลูกปิงปอง100ลูกขนาดเท่ากันแต่ละลูกมีหมายเลข1ถึง100ใส่ไว้ในกล่องแล้วสุ่มหยิบมา1ลูกความน่าจะเป็นที่จะได้หมายเลข3หรือ5หารลงตัวเป็นเท่าใดสามหรือห้าหารลงตัวเป็นเท่าไหร่ถ้าเอาสามหารลงตัวมีอะไรบ้างอ่ะสามหกเก้าสิบสองสิบห้าสิบแปดแล้วแล้วถึงร้อยนะก็ถึงเก้าสิบเก้าแล้วตูนทำสดเลยเหรอแรงอ่ะมันมีวิธีคิดใช่ไหมแต่ว่าหนึ่งไปแล้วมันมีวิธีคิดนี้คือร้อยลูกใช่ไหมก็ร้อยหารอะไรสามได้สามสิบสามตรงไหมโอนรวยแล้วก็5ใช่ไหมก็เอา100หาร5ได้เท่าไหร่ตรงเหรอตูนนับแล้วแหละเท่ากับแต่อย่าลืมว่ามันจะมีตัวเลขซ้ำคือเอา100เนี่ยหารด้วย2ตัวนี้คูณกันไม่แรงเลยอันนี้ง่ายสุดๆละอย่าไปทำอย่างนั้นอีกอันนี้ได้6ครั้งเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นก็คือเอา33บวกกับ20แล้วลบตัวซ้ำออก6ตัวแล้วหารด้วย100ตอบตัวใดเกียรติทำไมต้องหาร100หรอโอ้ก็ความน่าจะเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดมี100อย่างแมวมีสติลูกฟื้นขึ้นมาอ๋อจะละนี่47ส่วน100ป่ะตูนโอ้ยตูนเป๊ะๆอย่านับลูกจำไว้อย่านับโอ้ยแบบนั่งเขียงอ่ะอุ้ยเป็นตัวลบรอยความหมู่มันเขียงมีความพยายามตอนเจอข้อสอบแล้วจำไม่ได้เขาเนี่ยเขาต้องทำอยู่แล้วเปิงอ่ะมันเหมือนได้คะแนนเกียรติศรีทุกคนเคยได้กับดูอ่ะขอเปิงได้ไหมอะไรอ่ะแล้วอ๋อมคิดแบบพี่ไหมตัวนี้เปิด2 1 2 3 4 5 6นับหรอนั่นน่ะลืมวิธีคูณ10ตัวนะอุ๊ยก็ไม่ดีไม่ไหวเดี๋ยวโหรู้สึกมันตลกเกินไปโอ้โหมีงานแฮร์รี่ที่หอประชุมได้ยินว่ามีบททดสอบเลือกบ้านคัดสรรบ้านด้วยดาราสอนดีอ่ะอีจี้อยากไปงานสัปดาห์ก่อนม .1 ม .2 ที่เปิดบอกต้องพูดก็บอกโอ้เหมือนกันเนาะโอ้ไปไหนก็ไปตกรัวตกแบบที่แบบจำได้ไหมที่แกลลี่สามทับสามอะที่มันเต็มห้องโอ้แฮไปอะสองรอบย่ำได้อยู่ดีกับหมวกแก้สองรอบอะแล้ววิชาอื่นเราสอบซ่อมกันหรือยังยังไม่รู้ไหมม .6 ไม่ยอมเปิดให้กรอกคะแนนอะเพราะว่าเราจะไปซ่อมใช่ลืมพอดีโอ้พี่กระจุยกระจายโอ้พี่จิ๊บแก้วอย่างเงี้ยพี่จิ๊บไปซื้อที่ไหนเยอะแยะนะเยอะแยะแต่ละคนบนเลเด
ปล่ามันมีซื้อมันมีครบทุกวันเลย365วันเลยเหรอตลกเออใช่ครบเอิ่มใส่กาแฟกินบักแก้วมีไหนพี่ไม่ชอบคนใส่กาแฟใส่ชากินคือถ้ากินปุ๊บเนี่ยแล้วเขาเอาน้ำใส่มันโอเคถ้ากินปุ๊บแล้วแห้งมันจะเป็นรอยที่ตูดอ่ะโคตรจังมันเหมือนแก้วทรงกระปุกแบบชอบเลยอ่ะเออเราข้อ8เราอัดตลอดเลยนะรู้ไหมที่คุยเรื่องแก้วและน้ำชาเนี่ยนำลูกบาศก์ลูกหนึ่งที่มีความกว้าง4หน่วยยาว4หน่วยสูง4หน่วยมาทาสีทุกด้านใช่ไหมครับออกเป็นลูกบาศก์เล็กๆที่มีปริมาตร1หน่วยเท่าๆกันทุกลูกได้64ลูกแล้วนึกออกไหมมันเอาลูกใหญ่มาตัดเป็นลูกเล็กอะจงหาความน่าจะเป็นที่จะสุ่มหยิบลูกบาศก์ลูกเล็กออกมา1ลูกแล้วพบว่าลูกบาศก์ที่ทาสีไว้มีเพียง3ด้านงงไหมไม่เก็ตอ่ะพิจิวัตรลูกสิมาแล้วต้องมุมอ่ะมุมสีด้านแล้วมีเรื่องอีกป่ะส่วนล่างมุม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 ทั้งสี่อ่ะ1 2 3 4 5 6 6เอ้ย8มันต้องเอาแค่มุมข้างถามว่าแล้วมุมสีมุมที่มันมีข้างบนมันจะมีมุม1มุม2มันจะต่างพิจิกำลังเข้ายาใช่อีกไม่อ่านแล้วนะ